สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรและพระราชทานบัตรอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562แก่ประชาชนชาวไทยบัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆท่านให้มีความสุขความเจริญให้มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่แจ่มใสเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีความรักความปรารถนาดีมีสติปัญญาและเหตุผลมีความรู้จักความพอเหมาะพอเพียงมีความอดทนภาคเพียรรู้เหตุผลรู้วิธีการแก้ปัญหาซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตนและนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัวต่อสังคมและประเทศชาติทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีขวัญและกำลังใจสติปัญญาที่แจ่มใสในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งมั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไปRaya Sayyidin, Raya Sayyidin
มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีพระกาจักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระนามาภิไธยสกและพระประมาภิไธยวปรเมื่อเปิดบัตรอวยพรด้านบนของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านบนมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านล่างโดยภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบนเป็นภาพท้องฟ้าและทุ่งดุสิตาดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนด้านล่างของบัตรอวยพรเป็นข้อความหลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานพรว่าสคศ2562ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใสสุขกายสุขใจสติปัญญารุ่งโรจน์มีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาลพร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่1มค62จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์โดยด้านซ้ายเป็นครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแลซึ่งเป็นภาพครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดรถและรดน้ำต้นไม้ส่วนด้านขวาอย่างว่างแบ่งปันสร้างสรรค์ความดีเป็นภาพครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งการทำความสะอาดและการประกอบอาหารภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่างเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9จำลองที่จัดแสดงขึ้นภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นดังนี้วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคมพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยาญาตราทางสถลมากวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทประสบกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปลายปีพุทธศักราช2562จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายจาอีโปโซนารูในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลคนใหม่ในวันที่1มกราคม2562ข้อ
ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายจาอีโบโซนารูประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลกรุงบราซิเลียในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความปรารถนาดีร่วมกันจะช่วยกระชับสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมิเกลมาริโอดิอาชกาเนลเบมูเดชประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวาน่าในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคิวบาพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนามวันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาวิชราลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนามและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน13นายซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและเหตุลอบยิงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันได้รับการรักษาตามอาการและอยู่ในระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายมีทั้งการทำกายภาพบำบัดและการรักษากระดูกรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการตลอดจนการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจโดยเจ้าหน้าที่จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อสร้างรายได้ระหว่างการพักฟื้นในโรงพยาบาลซึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองให้เกิดความก้าวหน้าได้ในการนี้มีพระราชดำรัสถามอาการของผู้ป่วยพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจพระราชทานถุงของขวัญปฏิทินปีใหม่และอาหารแก่ผู้ป่วยอย่างความปรับปลื้มอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นพระราชทานถุงของขวัญปฏิทินปีใหม่และอาหารแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อให้เชิญไปมอบแก่สิบโทอนุชาณาลาศซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะในเหตุการณ์ปราบปรามยาเสพติดพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงนำพระสหายทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เวลา 15:29 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ทรงนำพระสหายทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์โดยนิทรรศรัตนโกสินทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ข้อมูลและแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการรวม9ห้องและมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียนที่บริเวณโถงชั้น1
โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมในห้องต่างๆอาทิห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามจัดแสดงแบบจำลองพระบรมมหาราชวังและสถาปัตยกรรมชั้นสูงเช่นเครื่องยอดซุ้มพระทวารซุ้มพระบัญชรและหน้าบันงานศิลปกรรมของช่างสิบหมู่มีแบบจำลองยักษ์ทวารบาลอารักขาพระแก้วมรกตแบบจำลองพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง3ฤดูและแบบจำลองเขตพระราชฐานชั้นในผ่านประตูสนามราชกิจส่วนห้องเรืองนามหรสพศิลป์จะแสดงมหรสพรอบทิศทางในรูปแบบ360องศานำเสนอเรื่องราวมหรสพไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีมากกว่า10ชนิดอาทิโขนละครในและงิ้วโดยมหรสพและการละเล่นนานาชนิดได้ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านานซึ่งหนังใหญ่โขนรำละครและหุ่นต่างๆคือมหรสพสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ล้วนมีจุดเริ่มต้นหรือมีความเชื่อมโยงกับระบำรำเต้นแต่แตกสายและบูรณาการจนมีความงามมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในการนี้ทรงร่วมกิจกรรมภาษาท่าทางโขนและทรงทดลองเชิดหุ่นกระบอกด้วยความสนพระทัยจากนั้นทรงฉายพระรูปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันและทรงฉายพระรูปด้วยกล้องถ่ายภาพโบราณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมสนุกโดยภาพดังกล่าวจะไปปรากฏในวิดิทัศน์และนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ภายในห้องเยี่ยมยนต์ถิ่นกรุงซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์อาหารการกินจับจ่ายสินค้าและสีสันยามค่ำคืนจากนั้นทอดพระเนตรทัศนียภาพและสถานที่สำคัญโดยรอบมากกว่า180องศาผ่านกระจกภายในห้องรัตนโกสินทร์สกายวิวซึ่งมองเห็นความสวยงามของวัดและสถานที่สำคัญอาทิป้อมมหาการลานพระพรหมมหาเจษฎาบดินทร์โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามและภูเขาทองวัดสเกตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตวันนี้เวลา 22:18 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562ซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัวในการนี้ทรงนำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทนโม3จบซึ่งเป็นบทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อถึงเวลา 24:00 นเข้าสู่วันที่1มกราคม2562สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงนำสวดบทพุทธชัยมงคลคาถาการสวดมนต์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันมาโดยถือเป็นการรับสิ่งสิริมงคลเข้ามาให้กับตนเองและครอบครัวเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรับบุญขอพรปีใหม่ซึ่งช่วยให้จิตเป็นสมาธิเพราะผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ได้ปัญญาเมื่อจิตใจนิ่งสงบก็เป็นกุศลจิตเกิดเป็นสิริมงคลทั้งแก่ชีวิตตนเองและคนรอบตัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง
วันนี้ตลอดทั้งวันในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีและภริยาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาศาลปกครองสำนักงานตรวจการแผ่นดินและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการฝ่ายต่างๆผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิต่างๆเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนในยังได้จัดสถานที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเดินทางไปลงนามถวายพระพรด้วยเช่นกันองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ภายในงานจัดพื้นที่สำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ขุดขึ้นเมื่อปี2412นิทรรศการน้ำกับชีวิตจะแสดงภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย3มิติชุดสายน้ำเส้นไหมสายสัมพันธ์พระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจจำลองพระที่นั่งโถงกลางน้ำองค์เดียวของประเทศไทยจำลองมาจากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9จำลองการบริหารจัดการน้ำที่ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนภายในสนามเสือป่ามีรัจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกหลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมและกระบอกน้ำจักรยานรวมถึงขนมไทยนานาชนิดกิจกรรมวัดฉาผ่าโชคลุ้นรับของรางวัลพระราชทานในราคา25บาทซึ่งมีผู้สนใจร่วมสนุกลุ้นโชคกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านทหารบกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเครือเจริญโภคภัณฑ์เมืองไทยประกันภัยและสภานิติบัญญัติแห่งชาติรายได้จากการจัดงานเพื่อดูเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 22:00 นทั้งนี้ในคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยไปร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พุทธศักราช2562กันเป็นจำนวนมากโดยมีวงดุริยางทหารบกทำการแสดงดนตรีมอบความสุขให้กับประชาชนWe'll be right back.
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ